ลิปปิดหมายลุงเนตจะไม่ให้กลับลั่นนะครับโอ้ยลั่นจนได้ลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนธจะพาลุยดักหนูครับลุงเนธว่าจะปิดหมายแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนูหายากมากครับคลิปนี้จะดักทิ้งทวนได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับหมายก็หายากลุงเนธก็เลยจะปิดหมายก่อนเดี๋ยวไว้เจอหมายสวยๆไปหาดักใหม่ครับลุงเนธก็ฝากติดตามรับชมคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเนธด้วยนะครับไปครับไปดักหนูด้วยกันเดี๋ยวไปดูซิว่าคลิปปิดหมายหรือคลิปทิ้งทวนจะได้ตัวหรือเปล่าครับลุงเนธเผาปูก่อนครับให้เหยื่อปูเผาเดี๋ยวเผาปูก่อนเอาละครับถูกละดับไฟก่อนเหลืองสวยเลยครับหอมหอมเนี่ยครับไม้สวยนะครับลุงเนี่ยเดินหาไม้ครึ่งวันนะครับหมายมันก็จะเป็นปลายคาแบบนี้ครับลุงเนธเห็นรูไว้4รูเดี๋ยวลุงเนธจะดักกับ4หลังพอครับปิดหมายครับได้ไม่ได้ก็ต้องปิดละมันอยู่ริมปลายคาครับตรงไหนนี่หรือเปล่านี่ครับหมายที่เห็นไว้ร้อยมันคุ้ยใหม่ๆเลยครับขี้หญ้าก็ยังแหลกอยู่เลยเนี่ยครับโอ้มันขุยมันอยู่โน่นครับเดี๋ยวลุงเนี่ยดักตรงนี้หลังนึงก่อนครับดักไว้ตรงนี้ครับได้ไม่ได้ก็จะปิดไม้แล้วครับวันนี้เล่นด้วยเหยื่อปูเผาตัวใหญ่เลยปิดไม้แล้วให้กินเต็มที่หมางหรือเปล่าเดี๋ยวมีโอกาสหรือว่าเจอไหมสวยๆลุงเนี่ยก็จะหาดักให้ไหมครับปูติดละเดี๋ยวเราปิดไว้หน่อยนี่คุยครับตัวเล็กตัวใหญ่ขอให้ได้ก่อนวันนี้จะติดหรือเปล่าจะปิดหมายสวยไหมต้องลุ้นกันครับจัดให้ปูเผาตัวสวยๆเลยวันนี้
เนี่ยครับรอยมันคุ้ยนี่ใหม่เลยครับเนี่ยรูนี่ก็มีครับนี่ครับจะลุ้นด้วยกันว่าจะหมานไหมครับเสียวลั่นเพราะเหยื่อมันหนักคืนนี้เรารู้ด้วยกันนะครับดักกับดักสี่หลังคลิปปิดหมายครับจะหมานหรือเปล่าเจาะนี่อีกรูครับเนี่ยนี่ครับเก่าหรือใหม่จากตรงนี้อีกหลังครับคลิปปิดหมายลุงเนตจะไม่ให้กลับลั่นนะครับตรงนี้เสียบ2ตัวเลยปูก็ไม่มีละปูก็หายากโอ้ยลั่นจนได้มีอยู่หลังเดียวนะครับเหยื่อเสียเลยมีหลังเดียวเนี่ยครับที่ลั่นดีนอว่าจะไม่ให้ลั่นยังลั่นอยู่ครับแต่ลุงเนตว่าหลังไหนลั่นหลังนั้นหมานนะครับถ้าลั่นทุกหลังตายเอ้ยว่าจะไม่ให้ลั่นแล้วหลังเนี้ยลั่นตลอดอย่านะเอาละพอแล้วครับดัก4หลังเหลือไป2หลังครับไม่มีที่ดักแล้วพอเดี๋ยวลุงเนตเอาอะไรบังๆก่อนครับได้เวลายามหนูแล้วครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปิดหมายนะครับได้ไม่ได้ก็ไปลุ้นกันเดี๋ยวถ้าเจอหมายสวยๆลุงเนตก็จะหาดักให้ดูใหม่ครับแต่เขาปิดหมายก่อนช่วงนี้ฝนมาตกครับหาหมายยากเราไปลุ้นด้วยกันครับว่าจะหมานหรือเปล่าจะพอได้ตําน้ำพริกไหมครับทำงานหรือเปล่าไม่ทำงานครับหลังสองทำงานหรือเปล่าหลังสองก็ไม่ทำงานครับมันหมดตัวหรือเปล่าแต่รอยคุ้ยใหม่ๆเลยนะครับไว้ลุ้นพรุ่งนี้เช้าครับลุ้นหลังที่สามครับเหี่ยวซะมังกลัวปิดหมายไม่สวยจังเลยโอ้
ไม่กินครับเอาไปรุ่นพรุ่งนี้เช้าต่อได้ไม่ได้เคยวางครับดูหลังที่4ครับหลังสุดท้ายถ้าไม่ติดก็แห้วครับคืนนี้ทำงานหรือเปล่าโอ้ไม่ทำงานครับอยู่ยังเก่าเหี่ยวแล้วครับคืนนี้พรุ่งนี้เช้าว่ากันอีกทีเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับว่าจะปิดหมายสวยไหมคลิปนี้กลับบ้านก่อนครับสวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวเราจะพยายามกับดักด้วยกันหลังจากที่เมื่อตอนกลางคืนเรามาดูแค่ครับคลิปนี้ลุงเนตขอปิดหมายก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเจอหมายสวยๆหรือว่าหมายดีๆลุงเนตจะดักหนูมาให้ได้รับชมใหม่นะครับส่วนคลิปนี้ลุงเนตขอปิดหมายก่อนเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับว่าจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าไปครับเรามายามกลับตอนเช้ากันครับจะหมานหรือเปล่าจะได้ปิดหมายสวยไหมหลังจากเมื่อคืนแห้วครับหนูมันหายากอะไรฝุ่นอะไรขี้ยาดิ้นหึโอ้โอ้เอ้วโดนแล้วครับโดนจนได้ครับโอ้นั่วไม่โดนแล้วเอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่เอาละครับโหได้ตำน้ำพริกแล้วแบบนี้ได้ปิดหมายแล้วครับถือว่าไม่แห้วได้แต้มโอ้ตัวสวยเหมือนกันครับมานครับมานโหได้ตำน้ำพริกเดี๋ยวรู้ได้ปลดก่อนแล้วครับตัวอ้วนตึกเลยครับมานครับมานเดี๋ยวลุ้นหลังต่อไปครับเหลือ3หลังจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ถือว่าไม่เหี่ยวแล้วครับพอได้ตำน้ำพริกแล้วโอ้นี่ทำงานครับมดขึ้นเต็มเลยเก็บเลยปิดหมายแล้วครับทำงานหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าไม่เหี่ยวแล้วครับไม่ทำงานครับเดี๋ยวไปสรุปยอดกันดีกว่าครับสรุปผลงานถือว่าไม่เหี่ยวครับได้ตัวหนึ่งอ้วนเลยตัวสวยเหมือนกันครับพอได้ตำน้ำพริกคลิปนี้ลุงเนตขอปิดหมายก่อนนะครับฝากติดตามรับชมคลิปอื่นๆของลุงเนตเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตามน้ำพริกโคกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปาก